ตำรวจนครบาลน,นะครับก็ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดชเชียงเานบุกค,ค้นบ้านเช่าในพื้นที่อำเภอบางปะกงนะครับสถานที่ชำแหละรถยนต์ที่โจรกรรมมาจากพื้นที่กรุงเทพมห,หานครรวมถึงปริมณฑลสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนนะครับเป็นคนในตระกูลเดียวกันทั้งสิน้นและยึดของกลางก็คือรถรวมถึงชิ้นส่วนที่ถูกชํแหละเป็นจำนวนมาก นี่ครับกำลังเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตํารวจนครบาลตารวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาและตํารวจจากสถานีตํารวจภูทรบางปะกง,งรวมถึงหน่วยคอมมานโดและหน่วยทําลายล้างวัตถุระเบิดรวมกว่า80นายนะครับเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักเลขที่132หมู่7ริมถนนจิโรรถศิริโสธรน,นะครับซึ่งเป็นขาเข้าทางจังหวัดฉะเชิงเซาตาบลท่าสะอ้านอํเาเภอบางประกง,งหลังจากที่ทางตํารวจนะครับสืบทราบว่า จุดดังกล่าวเป็นแหล่งชำระรถยนต์ที่ถูกจรกรรมมาโดยจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คนนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันก็คือนายธิรพัฒน์ธิรธนพัฒนอายุ5 8ปีนายจิรายุทธอันนี้อายุ2 8ปีนายสงกรานอายุ2 6ปีเป็นบุตรชายของนายธิรพัฒน์และอีกคนก็คือพัญ,ญาใหม่ของนายธิรพัฒนนะครับพร้อมของกลางครับเป็นรถ ซึ่งมีรถกระบะที่สภาพสมบูรณ์เนี่ยทั้งหมด4คันถูกจรกรรมมาจากพื้นที่ในเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร,รแล้วก็พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้ก็มีอะไรที่ถูกชำระนับพันชิ้นนะครับถูกเก็บไว้ในบริเวณบ้านตรวสอบประวัตินายกิรพัฒนนะครับเคยถูกจับกลุ่มในข้อหารักทรัพย์เกี่ยวกับจรการรถยนต์มาแล้วสองครั้งครั้งแรกเนี่ยได้รับการอภัยโทษออกมาก่อนที่จะก่อเหตุซ้ําแล้วถูกจับ และหลบหนีประกันตัวเมื่อปี2560กระทั่งล่าสุดครับชักชวนลูกชายทั้งสองคนพร้อมกับพัญญาใหม่มาร่วมลงมือก่อเหตุอีกโดยให้ในายจิรยุทธ์เป็นผู้ลงมือส่วนตัวเป็นคนชี้เป้าและให้ในายสงกราน,นีคอยดูต้นทางหลังจากที่ขโมยรถก็จะรีบนํามาชำละเครื่องยนต์และอะไรส่งขายที่เชียงกงย่านบางนานะครับได้เงินประมาณ1,0,000แบาทต่อ1คันและบางส่วนก็ขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทั้งหมดส่งที่สพบางประกงดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์และรับของโจรไว้ก่อนโดยมีงานนะครับว่ามีรายงานนะครับว่ามีผู้เสียหายอีกหนึ่งคนซึ่งแจ้งรถหายไว้ที่สพพระประแดงเดินทางมาดูรถหลังจากที่เจ้าหน้าที่ประสานไปนะครับแล้วก็พบว่ารถดังกล่าวเนี่ยเป็นของตนเองที่ถูกขโมยมา